การกลับมาของปรากฏการณ์แห่งศรัทธาบริสุทธิ์ดุจโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี4ขอเชิญเยาวชนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 7-10 ปีสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อร่วมบรรพชาเป็นสามเณรและบวชเป็นแม่ชีน้อยเพื่อร่วมมือกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของเมืองไทยณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายสู่เป้าหมายใหม่ของการเปลี่ยนตนเปลี่ยนคนทั้งโลกเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31มกราคม2558สมัครและดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา.com